สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2กับการอัปเดตใหม่ในเวอร์ชันที่ 2.1.0 นะเป็นการอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะซึ่งเราจะมาดูกันว่าการอัปเดตใหม่ 2.1.0 นี้นะคะในเกมไลน์เลนเจอร์จะมีอัปเดตเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันทีละอย่างเลยหนึ่งเลยก็คือนี่นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเข้ามาหน้าจอเนี้ยมันเป็นหน้าจอที่น้องๆจะต้องเข้ามาบ่อยที่สุดแน่นอนนะคะก็คือจะเห็นเลนเจอร์หน้าจอนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเห็นไหมมีฐานมาให้ยืนดูแท้มากเบยมีฐานมานะแต่ก่อนมันยืนบนหญ้าข้างหลังเนี่ยตอนนี้ไฮโซอยู่บนฐานแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนชุด A และชุด B ได้จากตรงนี้เฮ้ยมันเลิศอ่ะมันเลิศเลิศมากนะบอกเลยมันทำให้ง่ายเพราะปกติเราต้องกดเข้าไปใน My Team แล้วก็ไปเปลี่ยนชุด A ชุด B ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือแบบกดได้จากตรงนี้มันสะดวกมากรอดนะนี่ค่ะเรามาที่หน้าของ Special State นะคะก็หน้านี้เนี่ยมันมี My Material อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปได้ในแมปพวกนี้นะมันก็เลยมาอยู่ในหน้านี้นะคะที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปก็คือการแสดงผลเวลาเรากดเจ้าตัว Material แต่ละอย่างเนี่ยอย่างโคนี่มาการอนเนี่ยนะพอเรากดเข้าไปวึบนี่เห็นไหมมันจะโชว์เลยค่ะว่าเจ้ามาการอนเนี่ยมันใช้สำหรับการอีโวเลนเจอร์ตัวไหนบ้างเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็มีเลนเจอร์เยอะแยะที่ต้องใช้เจ้ามาการอนตัวนี้นะคะทำให้เราแบบเฮ้ยมันง่ายขึ้นในหน้านี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างท่านนี่มีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะตรงนี้เอาไว้ล็อกเลนเจอร์เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันช่วยป้องกันการขายเลนเจอร์ผิดนั่นเองหมายความว่าพอเวลาเราแบบกดขายพลาดไปกดเลนขายเลนเจอร์ตัวที่ไม่ตั้งใจมันก็ขายเจ็ดดาวตัวนี้ซึ่งมันไปไม่ได้หรอกที่ใครจะมานั่งขายตัวเจ็ดดาวนะคะก็ระบบนี้มีเอาไว้ล็อกห้ามขายนั่นเองถ้าเรากดเปิดมันจะขึ้นเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถูกล็อกอยู่นะคะห้ามเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขายเนี่ยต้องอันล็อกก่อนก็คือกดไปที่ตัวนี้ตึ้งอันล็อกเห็นไหมอันล็อกก็โอเคแบบนี้มันจะขายได้นะคะพี่กุ๊กกูไม่ขายให้ดูนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากล็อกเอาไว้คิดว่าตัวนี้ยังไงฉันก็จะใช้ยันวันตายนะก็ล็อกเอาไว้เลยแบบนี้แงบนี่พอขึ้นสีเหลืองแบบนี้เราก็จะขายไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นระบบการล็อกเลนเจอร์นะซึ่งเลิศโอเคมันเลิศสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนะคะของการอัปเดตใหม่ 2.1.0 นี้นะคะก็คือค่าพลังหรือค่าโจมตีต่างๆของเลนเจอร์นะคะนี่อย่างที่เห็นนะเซ็กซี่ไฟเตอร์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยปกติเนี่ย ATK เนี่ยซัดไปแบบหลายล้านเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหลือเท่านี้แล้วตอนแรกเนี่ยกูแบบงงมากเปิดเข้ามาเฮ้ยมันเจ๊งมาเนี่ยหรือว่าอัปเดตไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เผื่อน้องๆคนไหนแบบเฮ้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนของเกมเองนะคะก็คือปรับให้มันสมดุล นั่นเองมีการปรับลดปรับเพิ่มแล้วแต่นะคะก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ว่าไทป์เนี่ยยังเป็นสเปซอยู่ก็คือยังโจมตีหมู่อยู่แต่ว่าค่า ATK หรือ HP เนี่ยมีการปรับนะคะหลายๆตัวเลยหรืออย่างเช่นเจ้า Floating Brow อย่างเงี้ยเห็นไหมก็เหลือ ATK แค่ 59,000 เองนะคะแล้วเลือดเนี่ยก็แค่ 460,000 เองนะตัวที่คุ้นเคยกันอย่างเลนฮูดโคนี่ก็เหมือนกันนะคะ ATK เหลือแค่ 11,000 เองนะน้อยมากๆเลยก็แต่ว่ามันก็ปรับลดลงเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งเกมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันน่ะเพิ่มความสมดุลเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อละกันว่ามันเพิ่มความสมดุลนะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งเซต A และเซต B นะคะสามารถได้ EXP แล้วจ้า
เฮ้ยอันนี้มันเลิศนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อยากจะเก็บเลเวลตัวเล็กๆอ่ะนึกออกไหมตัวเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะเก็บให้มันเป็นมาสเตอร์นะคะนี่เอาทีม A มาแล้วก็เอาตัวเล็กๆน่ารักไปไว้ทีม B ทั้ง2ทีมได้ EXP เหมือนกันเลยโหระบบนี้มันเจ๋งมากชอบระบบนี้มากเลยนะเรามาดูฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่และมีการดราม่าที่สุดในโลกเลยนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะก็คือแน่ตัวนี้นั่นเองฟีเตอร์นะคะหรือว่าขนนกนั่นเองนะคะทำไมมันถึงต้องดราม่าแน่ปกติเนี่ยเราจะสามารถแลก F กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็เก็บค่านี้เนี่ยค่าพอยต์มาแลกขนนกได้เรื่อยถูกไหมแต่ในเวอร์ชันนี้ค่ะเขากำหนดให้สามารถซื้อขนนกเนี่ยได้แค่วันละ10อันเท่านั้นคือมันน้อยไปไหมมีขนนก10อันคือนี่มันเป็นการจำกัดการเล่นมากๆเหมือนแบบไม่อยากให้เราเลเวลเต็มไวๆก็เลยจำกัดว่าแกเอาขนนกไปได้เท่านี้นะหรือถ้าคุณอยากจะได้ขนนกเยอะๆคุณก็เสี่ยงเงินเซะแบบนี้มีให้เสียตังค์ซึ่งแบบทำร้ายมากอ่ะจะไม่เคยต้องเสียเงินมาเพื่อแบบของแบบนี้อ่ะนึกออกปะขนนกแบบมันควรจะแบบมีให้แลกได้เรื่อยๆหรือเปล่าเนอะเนี่ยดูดิอันสุดท้ายแลกไม่ได้แหละได้แค่นี้เฮ้ยมันแย่สะสมเพิ่มได้แค่วันละ10เองนะคะคือน้อยมากเขาลดการที่เราจะได้ขนนกไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เพิ่มในส่วนที่จะได้ขนนกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือถ้าเราล็อกอินเข้ามาในเวลา3เวลาอย่างที่เขากำหนดไว้นี่เราจะได้ขนนกฟรีๆ5อันนะคะในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง10โมงเช้าเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะถ้าล็อกอินเข้ามาภายในเวลานี้เนี่ยก็จะได้ขนนกฟรีๆ5อันน้อยไปไหมแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับการชวนเพื่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยจากแต่ก่อนเนี่ยสามารถชวนได้วันละ30คนนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถชวนได้แค่วันละ20คนเท่านั้นก็อย่างที่รู้กันว่าพอเราชวนเพื่อนแล้วเราก็จะได้ขนนกนะคะก็เกมเนี่ยจำกัดการได้ขนนกเราอีกแล้วนะก็ให้ขนนกน้อยลงตลอดเพราะฉะนั้นมาสรุปกันนะคะว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ขนนกกี่อันนะคะก็ชวนเพื่อนได้20คนต่อวันนะก็ถือว่าได้20อันเนาะแล้วก็เอา F มาแลกตรงนี้นะคะก็ได้10อันเป็น30อ้อแล้วก็มีการล็อกอินเข้ามา3เวลานั่นเองถ้าล็อกอินมา3เวลาก็ได้15อันรวมเป็น45อันวันหนึ่งได้ขนนก45อันซึ่งไม่พอใช้บอกเลยเพราะว่าการใช้เอาไปเล่นใน Special State เนี่ยมันใช้ครั้งละ2อันนะก็สำหรับการอัปเดตนี้นะคะกูคิดว่ามันก็มีฟีเจอร์ที่ดีอยู่แหละก็คือเนี่ยอย่างไอเปลี่ยนทีมนะคะแล้วก็ได้ EXP ทั้ง2ทีมเลยเนี่ยอันนี้มันโอเคแต่ว่าการที่ปรับการได้ขนนกที่มันน้อยแบบนี้เนี่ยกูว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้เราไม่ค่อยอยากเข้ามาเล่นเพราะมันเล่นไม่ได้ด้วยสำหรับใครที่คิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปละกันนะสำหรับวันนี้ก็กูต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า